สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องช้างคู่ใจพรายขวัญเมืองนะคะโอ้ตอนนี้นะครับดูครับหมูเราเบกอะไรมาครับโอ้โหเบกกระสอบทหารผ่านศึกระวังไปชนพัดลมเขานะนู่นครับไปทางนู้นเลยลูกไปมุมทางนู้นเลยล็อกทางนู้นเลยหนูตอนนี้แต่ละคนนะคะวันนี้เรามา2เชือกแล้วนะคะวันนี้คืนวันที่1นะคะนี่คืนวันที่1นะคะอยู่ที่กาฬสินธุ์นะคะอำเภอยางตลาดนะคะโอ้วันนี้ก็เหมือนกันว่าเอ้าโอ้โหหนักมากเดินถุงเฉลิมพลนะตอนนี้หมอลำของเรากำลังจะเปิดทำการแสดงวันนี้มี2คณะนะคะนักเรียนลานหมูคณะอะไรนี่นะคะคณะนี้คณะบ้านเป๊ปซี่นะคะวันนี้บ้านนี้ก็ลูกสาว3สาวนะคะวันนี้มาทั้งครอบครัวเหมือนกันนะคะนี่ส่วนคณะของเราคณะอะไรครับวันนี้คณะหมูอ้วนโอ้นี่คณะตัวกลมคณะตัวกลมอันนี้กำลังกางเต็นท์กันอยู่เลยค่ะอันนี้ก็สนุกไปอีกแบบอีกอย่างนะคะดีหน่อยที่ตรงนี้ที่พักคือเหมาะนะคะสำหรับเด็กๆ ก็มาด้วยได้นะคะแต่ถ้าบางพื้นที่นะคะมันไม่เหมาะเนาะห้องน้ำก็ไม่มีหลังคาก็ไม่มีเจอฝนเจอโอ้โหเด็กๆ ก็ไม่เหมาะแต่ว่าอยู่ที่นี่นะคะเหมาะมากมีทั้งไฟแล้วก็หลวงปู่ให้การต้อนรับอย่างดีนะคะมีหมอนมีสาดปูอีกวะหมูอีนอกีกระดะเนื้อโทรศัพท์อีไม่สุไม่เซนเลยด้วยกันสวัสดีครับหมอนไม่ต้องออกหรอกเปิดพักกังแล้วนะคะตอนนี้ที่นอนของเรานอนกี่คนได้ครับฮะโหนอนอะไรนะจับขาแล้วช่วยกันเอาหมูอย่าท่านอย่าจะแกะจับให้ถูกตรงมันหมอหักแล้วหรอหมูออกวะยับจับมันหน่อยนึกว่าหักได้ยินแต่เสียงกักเปิดเปิดทั้ง4ประตูฮะนี่ตรงออกนี่ออกทางนี้ก็เข้าข้างว่ะเปิดวะเปิดประตูทั้ง4เลยแหละนี่น่ะเปิดปิดซะก่อนลงงูนี่ลงไปงูไหนไหมดิ่งว่าแต่เอารอดูนะครับว่าจะทำเป็นไหมเนี่ยคนมันไม่เคยได้ออกไปไหนนะมันอยู่แต่ในห้องอุดอู้มันก็เลยไม่รู้อะไรสักอย่างเลยโตเฉยๆนะครับพี่เพนนี่เอาไปมันจะมีตรงนั้นใส่นะตรงนี้นะเดี๋ยวเรารอดูที่นอนกันอีกทีนะทุกท่านจะเป็นยังไงนะคะนอนกันหมดไหมครอบครัวตัวใหญ่ๆครอบครัวตัวกลมนี่ตอนนี้
เต็นท์ใหญ่เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะที่นอนพร้อมหมอนมุ้งอ้าวอันนี้เต็นท์แต่ว่าหมอนมุ้งอยู่ทางนี้นะอ้าวเป็นไหมเอ้าวิชาลูกเสือกางมุ้งเป็นไหมทีนี้เออมัดให้มันแกะได้นะไม่ใช่ว่าตอนเช้าแล้วแกะไม่ได้เลยอันเอ้าช่วยกันนี่กางมุ้งสี่สายร้องเพลงอะไรนะจันยงเออข้ามันลุกทุ่งค่ะนอนมุ้งสีสายนี่แหละที่มาของเพลงนะนอนมุ้งสีสายเอ้ากินข้าวเปลือกจริงๆนี่กินข้าวเปลือกเอ้าโบกกระโหลกอีกครั้งนึงมั้งเอ้าเอาทางนี้มันจะอยู่ไหมเอ้าไม่น่าจะอยู่ไหมเอาสำรวจจันยองคือไหมโพน่ะนั่นเองมัดยังไงเออโบกอีกโอ้ยไม่ได้เปิดแน่เลยว่านะมัดอันนั้นมันก็แกะยากฮะเนาะจะใช้งานรอบอื่นได้ยังไงกินข้าวเปลือกจริงเลยกินขี้ไปโง่พูดเขาเรียกว่าตัววิชาลูกเสือเถียงเถียงพากันเตรียมไปอาบน้ำไปร้อนไหมในการเราว่าจะร้องเพลงอายเขาเออนอนได้อยู่บ่ร้อนเนี่ยถ้าห้องน้ำเขาก็มีแต่ไฟเขาไม่มีเนาะเอาเขาไปจัดที่นอนหมูบอกว่าจะนอนนี่นะคะนี่เรากางเต็นท์แบบว่านู่นค่ะเพราะถ้าจะอัดกันทั้ง4คนในเต็นท์นี่มันแออัดไปนะคะนอนไม่สบายถ้าเป็นหน้าหนาวก็เพราะว่าอยู่นี่หน้าร้อนเอาหมูจัดมีผ้าห่มไหมล่ะหรือว่าไม่ต้องห่มถ้าแม่ขาดไม่ได้เลยผ้าห่มมีผ้าห่มบนรถพื้นหนึ่งหลังเบาะคนขับมาเถอะมันหล่นอยู่นั่นเนาะแล้วทำอะไรงั้นจับมุ้งอะไรงั้นจับมุ้งก็จับไม่เป็นอีกทีนี้มัดกับมันไม่เป็นยังจับที่นอนไม่เป็นอีกเอ้าจับให้รอบเอาดูนะครับเอาที่นอนใครนอนสบายกว่ากันใครจะนอนมุ้งหมูหมูจะนอนกับพี่แพนหรือนอนกับพ่อให้แม่ล่ะฮะแม่นอนกับพี่แพนโอ้วันนี้แยกกันนะครับตอนนี้บอกว่าหมูจะนอนกับพ่อส่วนแม่นอนเต็นท์กับพี่แพนนี่ที่ขาดไม่ได้นะครับเจ้าตัวเขียวของแม่เด้อเขียวๆเนี่ยไม่ได้เอ้าอะไรเนาะเองอยู่มุ้งแล้วมันไม่ร้อนหรอกร้อนมันจะไม่ร้อนได้ไงอย่าเข้าอยู่ที่4เอ้ของหมูอยู่นู้นนั่นๆๆเข้ามุ้งกัน2คนประรมส่วนตัวครับโง่ต้องเครื่องใหญ่นู่นเย็นสบายเลยนี่นู่นเข้าไปเลยเข้าไปเปิดข้างในอย่าเพิ่งเปิดเลยเวลานอนค่อยเปิดจะเป็นไรเปิดเลยเขามีที่เสียบอยู่ก็รู้อยู่ไม่ต้องไปนั้นมันได้ทั้งคืนเลยตีพลุงอ๋อปลั๊กเสียบปลั๊กมาฮะถอดปลั๊กมาถอดทำไมอ่ะโน่นจะเสียบพ่วงทางโน้นเลย
มีที่เสียบไหมล่ะนี่ยังไม่มันเสียบพ่วงสายไฟดูด้วยเสียบดีๆใจเย็นให้พร้อมก่อนหมูอย่าพึ่งเพื่อว่าจะงัดจึงแมนโมแน่ไอ้รันลือฟังคำสั่งไหมว่าอย่าพึ่งน่ะไม่ได้ยินดีถูสบู่สบู่อย่างนี้เสียบพร้อมทีนี้นี่พี่พลาดอยู่ไหมมันเขียวนี่ขอตีเด็กก่อนมานี่มั้ยฮะอะไรโอ้มันแรงแต่วันนั้นมันแรงเติบนะโน่นนะนี่พัดสอนพัดลมนี้ได้ออกงานนะคะดูนะคะจะแรงขนาดไหนเนี่ยรัวหมูไหนโอ้ยจะบันเออความแรงโอเคอยู่นะดูยิ่งสบายจังยิ่งสบายจังคนเดียวครับผมเอาคนเดียวเออเพราะเขานอนคนเดียวเลยเนี่ยตัวเองบอกว่าจะนอนข้างนอกมึงนอนกับพ่อโอ้ยตกใจแล้วสิทีนี้อ่ะไอ้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับนอนกลนละ1ไลค์1กำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ